าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณคราวนี้ผมพาไปดูมาตรการการเยียวยาครับหลังจากที่ครม.เขาเคาะออกมาแล้วคนที่อยู่ในพื้นที่10จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดแล้วก็อยู่ในกลุ่มของผู้ประกันตนทั้งในระบบแล้วก็นอกระบบสามารถที่จะไปลงทะเบียนรับเงินเยียวยาได้บรรยากาศที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คือด้านหน้าของห้างพันทิพย์บางกะปิเปิดเป็นจุดลงทะเบียนสำหรับผู้ประกันตนนะครับก็หลายคนให้ความสนใจเข้ามารอคิวกันตั้งแต่ช่วงเช้าจนแน่นพื้นที่เต็มไปหมดเลยเจ้าหน้าที่ออกประกาศเลยนะฮะคุณต้องเว้นระยะห่างทางสังคมถ้าคุณมายืนรวมตัวกันแบบนี้หวั่นว่าจะเป็นคลัสเตอร์ใหม่และถ้าคุณไม่เชื่อไม่ฟังจะตัดสิทธิ์ไม่ให้ลงทะเบียนเลยหนึ่งในคนที่ตั้งใจจะมาลงทะเบียนครับก็คืออดีตเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคุณจรัญคุณจรัญบอกว่าตั้งใจมาตั้งแต่เช้าแต่ดูเหมือนว่าปัญหามันยังพอมีอยู่เหมือนกันปัญหาที่เจอมีอะไรบ้างลองฟังดูฮะอยู่ๆก็แจ้งมาภายในเดือนนี้ภายในเดือนกรกฎาคมเนี่ยมันก็ไม่กี่วันเองแล้วเห็นแต่ละคนมีแต่ข้อสงสัยถามเจ้าหน้าที่หมดเลยมันเกิดจากอะไรอ่ะเตรียมตัวไม่ทันหรือว่าเตรียมตัวไม่ทันไม่ใช่มันเกิดจากกลัวไม่ได้กลัวไม่ได้รับสิทธิ์กลัวไม่ได้รับการเยียวยามากกว่าก็ระบบการทำงานส่วนของประกันสังคมก็น่าจะบอกแจ้งล่วงหน้าแจ้งล่วงหน้าให้ได้รับทราบก่อนแล้วออกสื่อการออกสื่อออกอะไรใช่ประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้เขาก็ฝากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลองแก้ไขปัญหานี้ดูหน่อยนะฮะเพราะเป็นสิ่งที่เขาเจอจริงๆสรุปก็คือย้ำนะครับต้องเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่10จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มเท่านั้นแล้วก็อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา33 39 40หลักๆแล้วม33เนี่ยจะได้รับเงินเยียวยา 50% ของเงินเดือนบวกกับ 2,500 บาทแต่มีแม็กซิมัมคือจะไม่เกิน 10,000 บาทส่วนใครที่อยู่ในมาตรา39แล้วก็40รัฐบาลเยียวยาแบบเหมาคนละ 5,000 บาทนะฮะครับ อยู่จุดไหนอะไรยังไงไปลงทะเบียนกันได้นะครับก็ช่วยต่อลมหายใจให้กับทุกคนได้นะครับช่วงนี้ลำบากกันจริงๆสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ